ถ่ายละมาเริ่มเหรออืมเออนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เล็กๆที่เรียกว่า Time Capsule ที่กลุ่ม The Medium Men ของห้อง 6/7 ปี102ทำไว้ซึ่งมันก็เป็นการละเล่นที่เด็กไทยไม่ค่อยจะทำกันนะครับไม่เคยเห็นใครทำกันก็มีแต่กลุ่มผมนี่แหละแปลกแยกกับคนในห้องภายในกล่องภายในกล่องก็จะมีเงื่อนไขอยู่2อย่างก็คือรูปของทุกคนในกลุ่มตามที่เห็นนี่และของที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนคนละ1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้ความจริงมันก็ตามใจแต่ละคนนะอย่างเช่นอย่างของกันงี้พูดถึงกันทีเลยแม่งก็เรียกหาแต่กระดาษทิชชู่ใส่กระดาษทิชชู่ไปพูดถึงละตะแม่งก็ใส่ปอกแขนสวัสดีกลางไปมองไม่เห็นใช่มั้ยไม่เห็นดูแค่นี้พออ่ะอย่างอาร์มก็ใส่นาฬิกาลงไปนาฬิกาวินเทจนี่ก็เขียนมองไม่เห็นเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นเออเห็นละเขียนชื่อกลุ่มปีที่จบกับห้องใส่เข้าไปหน่อยเอาน่ะเห็นละเนี่ยห้อง7รุ่น102 The Medium Men พร้อมกับรูปใส่ลงไปนี่อุตส่าห์เสียสละนาฬิการาคา400กว่าบาทใส่ไปเลยเนี่ยพูดจริงทำจริงไม่อำแล้วก็ลืมเพื่อความรอบคอบถ้าเกิดกล่องนี้ถูกขุดขึ้นมาก่อนเวลาอันควรนับเวลาไป4ปีแล้วก็เขียนระบุไว้เห็นไหมใส่ข้างในอ่ะข้างในเหรอใส่ข้างในแล้วกันโอเคเลยโอเคโอเคนะปิดล็อกต่อจากนี้เราก็จะฝังกล่องนี้เป็นเวลา4ปี4ปีตรงนี้ถึงจะกลับมาขุดวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ปี2557ใช่ไหมอีก4ปีก็เป็น27กุมภาพันธ์ปี2561ติดหมายละเปลี่ยนทหารเปลี่ยนทหารโอเคใส่ถุงพลาสติกไว้ป้องกันน้ำเข้า4ปีมันคงจะอยู่รอดอยู่หรอกโทรศัพท์ดังแป๊บนึงเป็นวิดีโอที่ฮัลโหลนี่เดี๋ยวเพิ่งถ่ายเขาอายเป็นกันนะเอ้ยเดี๋ยวอ๋อแค่นี้ก่อนนะถ่ายวิดีโออยู่และไม่กดสต็อปด้วยป่ะเนื่องจากเราหาอุปกรณ์การขุดไม่ได้ยืมจอบจากคนงานก่อนบ้างว่ะตอนนี้มันก็ปลาเข้าไป6โมงกว่าแล้วรีบไปขุดกันดีกว่าป่ะกลับบ้านเอ้าแล้วถ่ายไปเรื่อยเนี่ยล่ะไปก็พยายามถ่ายจุดพิกัดที่เราฝังนั้นด้วยนะเผื่อ4ปีเดี๋ยวจะจำไม่ได้เพราะเผื่ออาจจะมีการโอเคแย่ทานจะมาไอ้คำนี้มันแปลว่าคุณรักอ่ะต้องกล้าบอกคุณรักแบบไหนไอ้ภาษาอ่านตรงนี้เหรอเอาตรงไหนตรงไหนหลบหน่อยได้ไหมนี่มันทางอ่ะตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอแล้วไปลงตรงนู้นสีเขียวก็เดี๋ยวผมก่อนทุกปีจานผมก่อนทุกปีกลับมาดูทุกปีเนี่ยเฮ้ยดีใจตายเลยดีใจมากเลยอ่ะยังไม่รีบสู้คดีกันเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวฟ้องศาลกันเอามุมซ้ายล่างของห้องอาจารย์ปีชาโอเคซ้ายล่างของห้องอาจารย์ปีชาเอ้ากรรมกรขุดห้องอาจารย์ปีชานี่ห้องอาจารย์ปีชาโอ้ยขุดดินเป็นมั้ยเนี่ยไปฝังก็นั่นไงไปฝังตรงสีเขียวตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นก็ฝังอะไรนะกล่องใส่ของครับประมาณจะเก็บไว้อีกสัก4ปีมั้งฝังในตำแหน่งที่คนก็เดินไปเดินมาฝังในตำแหน่งที่อนาคตมันเข้าไม่มาวุ่นวายเด้คิดไม่ออกก็นะดินโดนโอ้ยดินโดนยิงไปเหมาะเลยแถวหน้าห้องชั้นที่อยากก็ถามแล้วเขาบอกเขามีโครงการอะไรอย่างที่ทำแต่ดีก็ตรงนี้ทางเดินไปเดินมาแถมมีพ่อนะก็ไม่แน่นอนจะให้แพงน่าจะดีกว่าหรือกำแพงก็ได้เสาต้นไปปะล่ะไหลอะไรก็หว่าไปไปปะล่ะเอาดิพอริมกำแพงมันน่าจะดีกว่าวัดคงไม่มาเอาไปก่อนหรอกเนาะ
โทรไรนับได้เนี่ยเอ้ยวัดจากวัดเสาที่โทรไรจากวัดไปนู่นนะไปทางนู้นแหละฟันตีอันใหม่แน่เอาตรงนี้แน่นะตรงกับเสาข้างนอกเออตรงนี้แหละตรงเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงกับร้านอะไรร้านพ่อดีมันไม่เห็นเลยเอาตรงนี้แหละร้านพ่อดีทีวีซีเสาตรงนี้สี่นับจากตรงโน้นโอเคนะเสาตรงนี้สี่นับจากตรงโน้นมาตรงนี้โอเคห่างจากกำแพงโอ้ยเอ็มโอ้ยสองก็เอามันออกไปสิขี้เกียจวัดเป็นมาตาเป๊ะเอาซะว่าถ่ายให้เป๊ะแล้วกันจะได้จำชี้ได้อำนวยถึงท่านใส่ในกาข้อมือน่าจะให้ร้อยบาทขี้เกียจใส่ใช่แพงเลยข้างๆเสาเลยคิดว่าเองจะคำหาเจอเลยใช่เสาทางเสาหนึ่งฟุตอะไรกว่าไปแต่คุณเป็นปะเนี่ยพอดีครับไก่เสามากที่สุดคืนนี้คืออะไรวะข้อสองที่ใส่ของที่จะให้มาจะให้มาแบบเป็นประมาณว่าของที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วนี่ลูกชาวสวนต้องอย่างนี้ครับทำได้เลยโอ้โหเนียมกันน้ำได้ไหมพอได้ครับพอได้อยู่พอได้อยู่ตีนยางมีตีนยางกว่าเนี่ยก็เลยมัดถุงไว้ความมี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 ความฝั่งนี้มันก็คงโยงยางไปโอเคครับยังไงวะเจอก็เป็นหาไม่เจอหาไปเรื่อยไอ้นี่เลยเขียนเป็นแผนที่อ่ะแผนที่ลากขุมทรัพย์เฮ้ยลึกกว่านี้ยังไงโอเคแล้วนะลึกหน่อยลึกหน่อยแค่นี้พอแล้วลึกหน่อยป้องกันหมาขุดมันเจออะไรด้วยอ่ะเย็ดอ่ะปลาเลยว่าตรงกลางนะกล่องมันพิกอะไรนะดินเหนียวดินเหนียวก็ลากไม้ลากมันนี่ใหญ่เอ้ยมันขุดได้แค่นี้เองเอาให้เป็นเหลี่ยมๆอย่าให้มันเป็นโค้งอ่ะมันต้องไปถากตรงนู้นแหละปวดแล้วมากแต่ก็อ่ะโอเคถ้าทำอย่างนั้นก็ทำเองเลยอ่ะแต่ยะถุงเราว่าน่าจะ2ชั้นนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอย่าทิ้งแล้วกันเดี๋ยวมานั่งแกะดูใหม่แล้วมันจะม้วนๆหน่อยเขาน่าจะเป็นกลุ่มเดียวในเบญจที่ว่าฝังไว้ในโรงเรียน102ปีมีกูทำอยู่กลุ่มเดียวไม่กะเอาลมออกบ้างนะไม่ตัวอะไรเข้าด้วยมันเงินตายไหมเกินไม่เอาลมไปด้วยเอาลมไปด้วยกูจะฝังไงวะโอ้ยวิดีโอยาวกี่นาทีแล้วเนี่ยคลายปากถุงสิบนาทีเอาหนังได้อยู่ได้อยู่เฮียตัดได้โอเคเงินตายเลยนะเออเพราะเดี๋ยวตอนนั้นก็ชีก็ยังไงก็แกะได้วะเออใช่สว่างนั้นพันแล้วก็อีกชั้นหนึ่งชอบเลข4เฮ้ยเลข7ดิเลข7ไม่ต้องกลับบ้านกันแล้ววันนี้เออแนวขวางโอเคโอเคฟังแล้วฟังแล้วเดี๋ยววิดีโอนี่จะไลฟ์ลงเก็บลงซีดีด้วยนะเนี่ยป่ะอย่าบอกเราแจกทุกคนในกลุ่มแล้วมันก็จะก็อย่างน้อยมันยังเหลือไงเชื่อดิ10แผ่นน่ะมันยังเหลือสักแผ่นอะไรอีก4ปีอ่ะเออแน่นมันฝังศพเป๊ปเลยจริงจังว่าถ้าฝังศพเป๊ปทุกคนจะกระตือรือร้นมากกว่านี้เชื่อไหมล่ะจริงป่ะจริงมึงมาคนนี้เอาไว้ถ้างานศพเป๊ปกูจะเอาเดือดหลอด3ภาคไปเปิดทั้งคืนเลยอ้าวลบหวังว่ากระทืบนี่นุ๊กเป็นหน้าเหี้ยดอน
นอกมาคือแค่ที่ด่าเหรอกล่องผมจอดไปคืนโอเคแล้วนะเอากบเนียนเนียนพังเอาไปพักยาถ่ายรอบๆรอบๆไหนเนี่ยนะมันเรียบร้อยนะโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือหลังโรงเรียนทางสุขเสาอายะโน่นทางโน่นเสาต้นที่4นะจนโน่น1 2 3 4ตรงกับเสาไฟนี่มันนับยังไงวะเออเดี๋ยวมึงก็เห็นเดี๋ยวมึงก็รู้ไงเออมันนับยังไงวะแล้วก็เสาไฟนี่เห็นแล้วกับตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์ห่างออกมาจากเสาต้นที่4มา1ฟุตโอเคโอเคตรงกับร้านอะไรบอกแล้วเห็นแล้ว4ไอ้ร้านนี่เดี๋ยวมันเจ๊งขึ้นมาหรอเออไม่เจ๊งวันนี้เดี๋ยวนาฬิกาฝังไปละวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์ปี2557เวลา 6:21 ฝังเรียบร้อยต่อจากนี้อีก4ปีเราจะมาขุดกันเป็นวันที่27กุมภาพันธ์ปี2561อย่ารีบอย่าให้มีใครตายไปซะก่อนแล้วแบบไปกินเหล้าขี่มอเตอร์ไซค์ล้มตายอย่างเงี้ยไม่ไหวนะอย่างคนที่ถือจอบอยู่ตรงนู้นน่ะมีสิทธิ์ไอ้เป๊บเนี่ยไอ้เป๊บเนี่ยงั้นอีก4ปีเดี๋ยวหาทางนัดมากันให้ครบแหละมาขุดไอ้เนี่ยเรานั่งระลึกกันว่ามอปลาย